ผู้ชมคะต้องบอกว่าชื่อช่วงแล้วก็ชื่องานเนี่ยนะคะช่างสอดคล้องและคล้ายคลึงเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับ Thai Fex World of Food Asia 2012ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้พบกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกว่า 1,000 บริษัทพร้อมใจกันนำสินค้าและบริการมาจัดแสดงกว่า 2,700 คูหาภูเขาทองก็ไปร่วมในงานนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมบรรยากาศและกิจกรรมที่ภูเขาทองนำไปมอบให้กับผู้มาร่วมงานในช่วง World of Food by ภูเขาทองกันเลยค่ะช่วง World of Food by ภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและสวัสดีพี่คาร่าด้วยนะคะขณะนี้ปามก็อยู่ในบรรยากาศของงาน Thai Fex World of Food Asia 2012นะคะซึ่งเป็นงานที่รวมแสดงนะคะสินค้าเกี่ยวกับทางด้านอาหารและบริการที่เยอะที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียปี2555นี้นะคะซึ่งในงานนี้นะคะจะเริ่มต้นจัดตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27พฤษภาคมนะคะซึ่งงานดีๆยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนก็ไม่พลาดที่จะมาจัดกิจกรรมดีๆที่นี่ค่ะวันนี้เดี๋ยวปามจะเข้าไปดูในบูธของภูเขาทองกันนะคะท่านผู้ชมว่าในบูธนั้นมีกิจกรรมอะไรดีๆต้อนรับท่านผู้ชมอยู่รวมไปถึงเมนูอาหารเด็ดๆเดี๋ยวตามปามมากันค่ะงานแสดงสินค้าอาหาร2555 Thai Fex World of Food Asia 2012ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23ถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงานค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกและพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากลค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณปวินากิ่งพัฒน์นะคะผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะปามทราบมาว่างานนี้นะคะภูเขาทองมาจัดทุกปีเลยปีนี้เนี่ยมีความแตกต่างอะไรออกไปบ้างคะในเรื่องของทีมงานแล้วก็เมนูอาหารที่นำเสนอให้กับคุณลูกค้าค่ะปีนี้เราขยายบูธให้กว้างขึ้นนะคะเราเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาชมบูธเราเนี่ยได้รู้จักสินค้าของเราในทุกๆประเภทแล้วก็อีกปีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเน้นให้ทุกท่านได้ทราบว่าซอสพริกศรีราชาพริกของเราเนี่ยเราเป็นต้นตำรับในการผลิตซอสพริกศรีราชาพริกซึ่งมีประวัติอันยาวนานเมนูที่เราทำวันนี้เราก็เลยทำเมนูชิคเก้นบอลซึ่งใช้ซอสพริกศรีราชาพริกเนี่ยมาทำเป็นน้ำซอสอีกเมนูนึงนะคะเป็นไก่ผัดมะม่วงความตั้งใจที่ภูเขาทองเนี่ยจะนำเสนอกับคู่ค้าแล้วก็ผู้ร่วมงานเนี่ยในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะทางบริษัทของเราเนี่ยตั้งใจและคาดหวังว่าเราจะนำสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยให้กับคู่ค้าเราเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณประวีณากิ่งพัฒน์นะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเมนูที่ทางภูเขาทองนำมาปรุงให้ผู้ร่วมงานได้ชิมกันนั้นก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์และชิคเก้นบอลค่ะซึ่งทางภูเขาทองได้ปรุงให้ผู้ร่วมงานได้ชมและชิมกันอย่างใกล้ชิดโดยเมนูแรกคือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์โดยนำเนื้อไก่ส่วนอกมาทอดจนเป็นสีเหลืองทองก่อนจะนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาคั่วให้สุกและพักไว้จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนการผัดนำพริกเผาลงไปผัดในน้ำมันจนหอมปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวตามด้วยซอสหอยนางรมเพิ่มความหวานด้วยหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกทอดหั่นตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนื้อไก่ทอดและขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ต้นหอมลงไปพร้อมเสิร์ฟให้ผู้มาร่วมงานได้ชิมค่ะส่วนชิคเก้นบอลนั้นนำเนื้อไก่มาสับผสมซอสปรุงรสฝาเหลืองหอมหัวใหญ่นมสดและไข่ไก่หมักไว้ครึ่งชั่วโมงนำไปทอดจนเหลืองขั้นตอนสำคัญคือการทำน้ำซอสราดค่ะซึ่งใช้ซอสพริกศรีราชาเผ็ดกลางและอีซี่สควีซซอสมะเขือเทศเติมหอมใหญ่เพิ่มความหวานจากนั้นนำไปราดบนชิคเก้นบอลที่จัดเตรียมไว้ค่ะผู้ชมอร่อยมากๆขอบอกนะใครที่อยากชิมเนี่ยแวะเข้ามาได้คุณผู้ชมคะ1ปีเนี่ยจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เข้ามาร่วมในงานดีๆแบบนี้แล้วก็จะได้เจอกับผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงกว่า 1,000 รายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะแถมยังได้เลือกซื้อสินค้าที่ราคาย่อมเยาและมีคุณภาพมากๆเลยค่ะแต่แม่เสียดายนะคะเวลาของปาล์มนะคะในช่วง World of Food by ภูเขาทองก็หมดลงแล้วต้องส่งหน้าที่ต่อให้พี่คาร่าแล้วนะคะวันนี้ปาล์มกับทีมงานจะต้องขอตัวไปเดินเล่นกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตาภูเขาทองสบายแบบนี้เช้านี้ที่ช่อง5